ยางมีวิดีโอแบบนี้นะครับเอาไว้โพสคลิปนะครับทำง่ายๆนะครับไปดูกันเลยก่อนอื่นให้เราถ่ายคลิปแบบนี้นะครับให้เท้านะครับอยู่เหนือลังคานะครับจากนั้นเข้าโปรแกรมแคปคั t เลือกโปรเจกต์ใหม่นำเข้าไฟล์ที่เราเตรียมไว้คลิกเพิ่มเลื่อนหาจังหวัดที่เท้าลอยขึ้นเหนือหลังคา ได้ตำแหน่งแล้วกดแบ่งฉากเลื่อนหาเมนูตรึงที่แถบด้านล่างจากนั้นเลื่อนหาเมนูที่ชื่อว่า Overlay ที่มีลักษณะสัญลักษณ์เป็นลูกศรไขว้ภาพที่เราเลือกจะตกมาอยู่ด้านล่างให้เลื่อนไปตำแหน่งเริ่มต้นแล้วปรับให้มีความยาวเท่ากับ ไฟด้านบนที่เราแบ่งฉากเอาไว้จากนั้นให้แตะที่ไฟล์ด้านล่างแล้วหาเครื่องมือที่ชื่อว่า m a ร์ชเลือกแนวนอนจะปรากฏเส้นขึ้นมาแบบนี้ให้ใช้มือหมุนให้เส้นขนานกันกันกบ ตำแหน่งหลังคาตามภาพเลยนะครับเสร็จแล้วให้ลองกดเล่นวิดีโอดูนะครับเสร็จแล้วให้เราตัดวิดีโอช่วงท้ายออกนะครับที่เราไม่เอาแล้วเราก็เลือกนะครับตัดส่วนที่ไม่ต้องการออกนะครับในช่วงท้ายนะครับช่วงที่มือก้มจับโทรศัพท์นะครับก็ตัดออกไปเลยนะครับ เสร็จแล้วก็กดส่งออกได้เลยนะครับเราก็จะได้วิดีโอไว้สำหรับโพสคลิปแล้วนะครับทีนี้ถ้าวิดีโอนี้นะครับมีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดเซฟไว้ดูในวันหลังได้เลยนะครับขอบคุณครับ